สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมาตกปลากับพ่อบ้านนะคะเป็นหมายตกธรรมชาติค่ะดูนี่นะคะธรรมชาติมากตั้งคลองนะครับเป็นคลองอะไรนะคะคลองรังสิตนครนายกคลองรังสิตนครนายกนะคะคลองวังตะขอบปลอดภัยแน่นอนนะคะคลอง6นะคะแถวๆคลอง6นะคะหมายนี้เคยตกได้ปลาเยอะอยู่นะคะเป็นปลาธรรมชาตินะคะอันนี้เราก็มีอะไรบ้างมีขนมอาหารนะคะช่วงนี้เราต้องทำอาหารทานเองถึงจะปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วก็มีอะไรหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้พ่อบ้านของเราจะได้ปลาหรือเปล่านะคะหรือว่าไปมือเปล่ากลับบ้านไปนะคะเดี๋ยวเราก็แวะตลาดตอนนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้ปลาเดี๋ยวเราโอ้ตลาดก็แวะลำบากนะคะอันตรายค่ะ ตอนนี้ก็บ่าย2กว่าแล้วนะคะเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะแม่บ้านพ่อบ้านก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะคะอันนี้ห่อมากินนะคะมีกับข้าวที่ทำไว้เมื่อเช้าเนี่ยผัดผัดหัวไชเท้าที่เหลืออยู่ในตู้เย็นกับหมูสับนะคะอันนี้ข้าวไรเบอรี่มีคนให้มาหุงแล้วอร่อยมากค่ะทานข้าวท่อมกันอากาศร้อนมีต้องคันเดียวจะได้ปลาไปทำอาหารได้นะทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะพ่อบ้านทานไปแล้วนะคะทำเงี้ยดี
วค่ะปลาตะเพียนปลาตาเพียนเราจะไปทำอะไรกินนะเนี่ยได้ตัวเดียวทำไมเหรอทำอะไรกินทำอะไรให้พอกินดีเออตัวนึงนะสองคนนะสองคนปลาตัวเดียวตกอีกตกอีกครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอากระชังมันเอากระชังกระชังโทรศัพท์ก็เข้าครับลูกค้าเอ้ยอย่าให้หลุดนะได้ตัวเดียวลูกค้าโทรมาค่ะปลาก็จะกินลูกค้าจะซื้ผูกกระชังนะคะได้ตัวเดียวก่อนนะคะกระชังนี้เดี๋ยวรอเพื่อนนะคะมีตัวเดียวก็อาจจะเหงาๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องรอโอ้โหตัวนี้นี่ทำไมไซส์เล็กลงนะคะแต่ก็ยังดีค่ะเอาไว้ก่อนอันนี้ต้องเอาไปปิ้งแล้วตัวเล็กขนาดนี้โอ้เขาบอกว่าจะเอาไปต้มเค็มหรอต้มเค็มตัวเดียวก็กำไรอยู่เนาะสัก10ตัวนะสรุปได้ปลา2ตัวกลับบ้านนะคะอันนี้ก็เย็นมากแล้วค่ะ6โมงเย็นเราก็ต้องกลับบ้านแล้วนะคะวันหลังค่อยมาใหม่นะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ